สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการทำรีแอคชั่นนะคะของช่องเรากันนะก็ในครั้งนี้นะคะเราก็จะมารีแอคนะคะเป็น2ตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะจาก2งานนะที่น้องๆนิวจีนนะคะได้ไปโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์เนาะกับทั้ง2งานใหญ่ๆเลยนะก็งานแรกนะคะก็คืองานของ Lead of Legend นะคะในปี2023นะเป็นการแข่งขันนะคะของ Lead of Legend เนาะน้องๆนิวจีนก็ได้มีโอกาสนะคะไปร่วมร้องเพลงนะประกอบนะคะกับ Lead of Legend นะคะบอกเลยว่าที่สุดแล้วอะจริงๆน้องๆได้มีแบบว่าโอกาสไปร่วมงานกับเกมด้วยนะทุกคนคือแบบเป็นอะไรที่ปริ่มมากๆแล้วเราก็ชอบเพลงน้องๆมากๆเลยนะกับเพลง God นะคะน้องๆก็ได้ไปโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะในเพลงนี้นะในงานรอบไฟนอลเลยนะคะแล้วก็อีกงานนะคะสำหรับ Billboard Music Award นะคะ2023นะคะน้องๆก็ได้ไปโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะแล้วก็ได้รางวัลมาด้วยนะทุกคนก็คือรางวัลที่มีชื่อว่าTop Global K-pop Artist นะคะก็ตบมือให้น้องๆก่อน อย่างแรก คือแบบเป็นวงที่แบบอายุวงก็คือยังไม่ถึง2ปีเลยนะแต่ว่าได้รางวัลจาก Billboard แล้วทุกคนคือเป็นวงที่แบบว่าไปได้ไกลมากๆจริงๆนะกับนิวจีนนะคะก็โอเคงั้นเรามาเริ่มรีแอคกันก่อนนะคะกับตัวสเตจนะคะเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะใน Lead of Legend นะเพลง God นะคะของน้องๆนิวจีนนะโอเคงั้นเราไปเริ่มรีแอคกันเลยเริ่มโหบอกเลยว่าคนดูเยอะมากแล้วคือสเตจแบบอลังแบบอลังมากทุกคนดูดิจอแบบใหญ่อะ LED คือยาวแบบยาวเลยอะเดี๋ยวขอขึ้นเสียงหน่อยแล้วชุดน้องคือแบบชุดเกมแบบในเกมเราชอบเพลงนี้มากเอาจริงโหน้องดานิเอลคือแบบเทพธิดามากอะโอ้ดูดิโอ้น้องสวยมากทุกคนว้าวเวอร์เวอร์มากสเตจคือแบบปริ่มแทนน้องๆเลยนะเอาจริงงานเขาก็คือยิ่งใหญ่ตลอดอยู่แล้วนะกับแบบ Lead of Legend อะโอ้โหมีแบบสตอรี่แบบการละครอุ๊ยเวอร์จริงๆCGI คือแบบStay my kingdom come anyway ว้าคนที่แบบไปในงานก็คือแบบต้องว้าวอ่ะจริงๆคือว่าอาจจะไม่ได้เห็นแบบจริงๆหรอกแต่คือมันเห็นผ่านจอเนาะเวอร์บอกเลยอินเนอร์เขาดีมากเฮ้ยอันนี้คือผู้เข้าแข่งขันปะโว้โหคนลุกอันนี้นักแข่งใช่ไหมสองทีมดูถ้วยดิอีสปอร์ตนี่คือเขาแบบไปไกลมากแล้วทุกคนเวอร์มากอลังการงานสร้างมากจริงรอบไฟนอลนะ
โอ้ยจอยมากโอ้ว้าวเวอร์อ่ะเอาจริงสเตทแบบเวอร์มากโอเคแล้วก็มาต่อนะคะกับอีกหนึ่งงานกันเนาะของน้องๆนะคะก็คือสเตจงาน Billboard Music Award 2023นะก็น้องๆก็ได้ไปโชว์ทั้งหมด2เพลงนะคะก็คือเพลง Super Shy แล้วก็เพลง OMG นะบอกเลยว่าเพลง OMG แบบชุดน่ารักมากคนตอนแบบเห็นภาพอะที่ออกมาเนาะคือชุดน่ารักมากเลยอะอยากดูมากๆเลยนะจริงๆโอเคงั้นเราไปเริ่มรีแอคกันเลยดีกว่านะคะกับเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะในงาน Billboard Music Award 2023นะโอเคเราไปเริ่มรีแอคกันเลยเริ่มว้าวอุ๊ยคือแบบว่าดีใจแทนน้องๆนะเอาจริงอุ๊ยสีตามนี่เลยปะ Power Pop Girl โอ้ว้าวน้องด้านนี้ว้าวพี่มินจีน้องด้านนี้โอ้ยสวยมากอะแฮรินแฮรินฟอมฟาร์มฟอมฟาร์มอินเล็กว้าวอินเล็กสูงมากเลยลูกโว้โว้โว้ฟิลแบบจะไปกับแสงสีผีเสื้อลาตีอะไรอย่างงี้โหโหเวอร์มากเวอร์มากชุดแบบอันนี้มากมีนเกิร์ลจริงๆชุดแบบมีนเกิร์ลมากทุกคนเอ้ยมาแล้วโอ้โหแบ็กอัพเพลงนี้ก็ต้องมีแบ็กอัพอ่ะเนาะซุปเปอร์ชายโอ้ยว้าวมากเลยอ่ะสวยมากอ่ะน้องน้องเหมือนอาริอาน่าทุกคนน้องด้านนี้สวยมากโอ้เจ้าฟ้าว้าว You can pay it follow me Come to me when it is นานๆเห็นพี่มินจีมัดแกะนะเจ้าฟาร์มอ่ะมาละเท่านี้น่ารักมากเลยอ่ะโอ้น้องดานี่ก็คือสวยตลอดอ่ะมาแล้วเจ้าคังเจ้าคังเพลงนี้คือแบบได้ยินแล้วต้องเต้นตามทุกคนซุปเปอร์ชายโอ้เจ้าฟาร์มอ่ะน้องดูแบบเหมือนมักแน่ทุกคนโอ้อินเล็กน่ารักเนาะโอ้โหคทำไมคนนี้ดื้อจังอะน้องคนนี้ทำหน้าดื้อมากก็เดินเข้าไปเลย
อุ๊ยอุ๊ยแฮนด์ลินแบบหมุนตัวทีนึงอุ๊ยชอบการที่เอาไอดีอัลบั้มแรกอะอัลบั้มเดบิวต์มาติดอะโอ้ยชุด OMG น่ารักมากทุกคนเจ้าฟางโอ้ยชุดน่ารักมากชุดแบบนี้ต้องนิวจีนอะจริงๆอุ๊ยเปิดมาเลยนะมันจะมาอัพซีนออกมาฉันนะอีกันโอ้ยน้องนายเหมือนตุ๊กตาบายอะน่ารักอะเอาจริงน่ารักมากเลยเอ้ย baby ฮันนี่น่ารักมากเลยอะเหมือนแบบเด็กน้อยอะYes, I'm yes, I'm not. I was really hoping that it will come true. ชุดแต่ละคนคือแบบว่าLet me have some sense of what I'm talking.แฮลินก็คือเหมือนแมวเข้าไปอีกอ่ะพี่มินจีกับหมวกอาราเล่อินแรงน่ารักอ๋อไอ้นี่ใช่ป่ะบิลบอร์ดมิวสิกอวอร์ดอันนี้น้องอันนี้น่ารักมากโหแดเนียลเหมือนตุ๊กตาบายมากอ่ะน่ารักอ่ะชุดเนี้ยชุดนี้น่ารักมากทุกคนพูดว่าน่ารักไปกี่รอบละโอเคค่ะเราก็ได้รีแอคกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับทั้ง2ตัว performance นะคะจาก2งานนะคะงาน Lead of Legend นะคะแล้วก็ Billboard Music Award นะคะที่น้องๆ นิวจีนนะคะก็ได้ไปโชว์ performance นะคะกับทั้ง2งานเลยนะคือต้องบอกเลยว่าคือมันเวอร์ทุกคนตั้งแต่งานแบบ Lead of Legend ก็คือสเตจเวอร์มากนะคะทั้งงานก็คือเวอร์หมดเลยนะตัวสเตจก็คือแบบอลังการงานสร้างมากๆเลยนะคะสมกับเป็นแบบLOL นะ Lead of Legend นะคะคือเขามาจัดเต็มอยู่แล้วนะทั้งแบบว่าทุกปีเลยที่ผ่านมานะคะเขาก็จัดเต็มนะเรื่อง CGI เรื่องแบบการแบบเอฟเฟคอะไรเงี้ยแล้วคือฮอใหญ่มากทุกคนแล้วคือจอ LED ก็คือใหญ่แล้วก็ยาวแบบยาวเลยนะคือเห็นแล้วแบบปริ่มแทนน้องๆมากๆเลยนะคะที่น้องๆได้ไปโชว์งานใหญ่แบบนี้นะแล้วก็มีโอกาสได้ไปร่วมร้องด้วยเนาะกับแบบว่า Lead of Legend นะคะที่แข่งกันในปีนี้นะคือนิวจีนนี่คือเป็นวงที่แบบว่าเรียกได้ว่าทำเกือบแบบทุกอย่างแล้วนะภายในไม่กี่ปีนะไม่ถึง2ปีเลยทุกคนคิดดูอายุวงไม่ถึง2ปีนะทำเกือบทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็อีกงานนึงนะคะ Billboard Music Award นะก็เป็นงานที่ใหญ่มากๆแล้วคือหลายๆวงก็คงแบบอยากจะมีโอกาสได้ไปงานนี้แล้วก็ไปโชว์ performance อะไรอย่างงี้เนาะแล้วคือน้องๆนิวจีนะเป็นวงที่แบบอายุวงน้อยนะคะแต่ก็มีโอกาสได้ไปงานนี้ด้วยนะแล้วก็แถมยังได้รางวัลมาด้วยนะทุกคนคือมันแบบว่าปริ่มอะเราเป็นมันนี่เราก็ปริ่มมากๆเลยนะคะตอนนี้คือน้องๆคือแบบเป็นวงที่แบบก้าวกระโดดมากๆแล้วก็ไปได้ไกลมากๆจริงๆนะคือตอนนี้คือว่าไปได้ไกลแล้วนะเราคิดว่าน้องๆอะยังไปได้ไกลกว่านี้อีกนะทุกคนคือแบบว่ารอแบบมันมีรอวันนั้นนะทุกคนรอวันที่น้องๆแบบไปได้ถึงแบบจุดที่แบบสุดๆแล้วอ่ะจริงๆสำหรับนิวจีนนะแล้วคือตัว performance ในงาน Billboard Music Award นะคะก็เป็นแบบ2ชุดใหม่เลยนะชุดแบบซุปเปอร์ชายก็จะเป็นแนวแบบว่า Mean Girl อ่ะทุกคน High School อะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ OMG ก็คือเป็นแนวชุดที่แบบน่ารักมากคือแบบว่าต้องเป็นนิวจีนเห็นแล้วต้องรู้ว่านี่คือชุดของนิวจีนอะแบบนี้เลย OMG นะคะคือมันน่ารักมากทุกคนเห็นแล้วแบบเต้าค่ะเต้าแบบเต้ากระตุ่ยอะเห็นแล้วน่ารักจริงคือแบบอดที่จะแบบกรี๊ดไม่ได้นะน้องๆคือน่ารักมากแล้วคือน้องๆก็ได้แบบว่าอัดไปก่อนเนาะของบิลบอร์ดนะคะเพราะว่าวันเดียวกันก็คือน้องๆก็ไปงาน Lead of Legend นะวันก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่จะบิลบอร์ดเขาจะฉายประมาณช่วง8โมงเช้าใช่ไหมแล้วคือ
น้องก็คงไปกลับไม่ทันอ่ะนะจริงๆก็เลยอัดไว้ก่อนนะคะสำหรับบิลบอร์ดนะก็มีเหล่าแบบบันนี่นะคะได้เข้าไปดูนะที่เขาบอกว่ามีแบบเก็บเป็นความลงความลับอะไรกันนะคะก็คือน่าจะสเตทนี้แหละทุกคนดีมากเลยทั้งสองงานเลยนะคะคือดีใจแทนนิวจีนมากๆเลยนะที่แบบมีโอกาสได้ไปแบบว่าโชว์การแบบโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะทั้งสองงานแบบนี้นะคือปริ่มมากๆปริ่มแทนน้องๆด้วยนะคะน้องๆเองก็คงตื่นเต้นมากๆนะกับทั้งสองงานเลยเนาะโอเคก็ยังไงนะคะฝากติดตามนะคะผลงานของน้องๆนิวจีนกันด้วยนะคะก็จะมีออกมาอีกเรื่อยๆเลยนะแม้ว่าจะไม่ได้คัมแบ็กแต่ก็มีผลงานเรื่อยๆนะคะทุกคนกับนิวจีนนะคะแล้วก็งานปลายปีนี้เองเนาะก็รอติดตามนะคะว่าน้องๆนะคะจะได้รางวัลอะไรกันบ้างนะแล้วก็โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ในงานปลายปีอะไรอย่างนี้นะคะก็รอดูกันได้เลยนะสำหรับงานปลายปีมีแบบยาวๆเลยทุกคนโอเคก็ยังไงนะคะเราก็ขอลากันไปก่อนเนาะในครั้งหน้านะคะเราจะกลับมานะคะกับการทำรีแอคชั่นนะคะเพลงอะไรวงไหนกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะในครั้งนี้นะก็ขอลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบายซุปเปอร์ชายซุปเปอร์ชาย